สวัสดีครับพบกับผมธนพลซักรานนท์นะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของแมนยูเนต็ดครับมีโอกาสที่จะกระชากองตัวกริสมันมาร่วมทีมนะครับก่อนอื่นต้องแนะนำอบอลตัวจริงก่อนเลยนะครับให้กดติดตาม YouTube ช่องแกรนทีวีที่นั่นมีทุกอย่างที่อบอลต้องการนะครับข้อมูลข่าวสารวงการฟุตบอลแล้วก็ทีเด็ดห้ามพลาดเลยครับยูทูบช่องแกรนทีวีเดี๋ยวยังไงดูคลิปผมจบแล้วไปกดติดตามนะครับกดซับแรกกันเลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของ ลาดนักเตะกันสักหน่อยหนึ่งนะครับแม้ว่าตอนนี้ฟุตบอลมันจะพักอยู่นะแต่ว่าก็มีการคาดหมายกันถึงเรื่องของการเสริมทัพในฤดูกาลหน้ากันบ้างแล้วนะครับแมนยูนเต็ดนะครับเริ่มที่จะมีลุ้นนะที่จะได้ตัวองตวนกริ s มันมาร่วมทีมนะครับคือถ้ายังจำกันได้นะกริสมันเนี่ยเป็นนักเตะที่ปีศาจแดงให้ความสนใจมาหลายครั้ง ให้ความสนใจมาหลายปีนะครับตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่กับแอตเลติ o โกมาดริดแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อรูการที่ผ่านมาเนี้ยช่วงปิดซีซั่นเนี่ยคริสมันย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนานะครับโดยที่ทีมอาซุนกา่าเนี่ยจ่ายค่าฉีกสัญญาให้กับทีมตราหมี1 0ล้านปอนด์นะครับก็พอคริสมันย้ายไปอยู่บาร์เซโลนานี่ก็ทำให้แมนยูเต็ดก็อกหักไปเพราะว่าเ,เล็งมานานะแต่ว่า <c oughs> สุดท้ายแล้วไม่สำเร็จนะครับ คริสตมันไปอยู่กับบาร์เซโลนาแทนแต่ว่าตอนนี้ปีศาจแดงเริ่มจะมีลุ้นขึ้นมาอีกครั้งละเพราะว่าอะไรเพราะว่าคริสตมันไปอยู่กับบาร์เซโลนาแล้วปรากฏว่ามันผลงานไม่เปรี้ยงอย่างที่ควรจะเป็นนะคือคริสตมันย้ายมาด้วยค่าตัวร้อยสิบล้านปอนด์เนี่ยคุณก็ต้องมีความคาดหวังอย่างสูงนะครับผู้คนก็คาดหวังว่าจะต้องประสานงานกับเลวานเดวสซี่แล้วก็หลุยโซเลสได้ดีนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าคริสตมันเนี่ย ฟอร์มไม่ค่อยโอเคเลยนะครับลงเล่นไป37นัดนัดยิงได้14ลูกก็จริงๆคือไม่ได้เลวร้ายนะครับแต่ว่า,าด้วยความที่ค่าตัวคุณระดับเนี้ยเขาก็ต้องถูกคาดหมายว่าจะต้องเปรี้ยงมากกว่านี้นะครับแล้วพอทีมผลงานไม่ค่อยโอเคนะครับระหว่างซีซั่นทีมก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวคุณซื้อด้วยเอเนสโตบาเบเดก็โดไล่ออกไปนะครับปัจจุบันเป็นกิเกเซเตียนที่คุมทีมอยู่ซึ่งก็ ดูแล้วคริสตมานนี่เหมือนกับสอบไม่ผ่านนะครับแฟนๆไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็ดูเหมือนลิโอเนลเมสซี่ก็จะไม่ค่อยถูกออกถูกใจมากนะครับก็เลยมีข่าวว่าเนี่ยละบาร์เซโลนาก็พิจารณาน,านนะที่จะโละคริสตมานออกไปทั้งๆท,ที่ย้ายมาแค่ปีเดียวเองนะครับประเมินเนี่ยคาดว่าการที่จะขายคริสตมานออกไปเนี่ยถ้าจะคิด ในราคาที่110ล้านปอนที่ซื้อมาเนี่ยคงไม่ได้เพราะว่าไม่น่าจะมีทีไหนมาซื้อนะครับบาเซโล์นาก็เลยยินดีที่จะลดราคาให้จาก110ล้านที่ซื้อมาเหลือ90ล้านปอน<ม>อ่าอย่างงี้ก็เรียกว่าค่อยน่าคุยกันหน่อยนะครับแมนยูน,น็ดยังสนใจอยู่หรือเปล่าถ้ายังสนใจอยู่คุณก็ไปหาเงินมา90ล้านปอนก็สามารถที่จะมาเจราจาดึงตัวคริสต์มันไปได้นะครับ แต่ว่าแมนยูเต็ดเนี่ยจะต้องอเรียกว่าเตรียมเคลียร์เพดานค่าเหนื่อยเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ากริสมันเป็นนักเตะที่ค่าเหนื่อยแพงแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าคิดจะเกริสมันมาเนี่ยแมนยูเต็ดต้องพยายามที่จะเคลียร์อเล็กซิสซานเชีทิ้งมาให้ได้ก่อนนะครับอย่าลืมว่าอเล็กซิสนี่ยังเป็นนักเตะของแมนยูนเต็ดอยู่นะตอนนี้ถูกอินเตอร์มิลานยืมตัวไปนะครับช่วยแบ่งเบาค่าเหนื่อยได้บ้างแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยอินเตอร์ไม่เก็บไว้แน่นอนเพราะว่าอเล็กซิสไปอยู่อินเตอร์ก็ แทบจะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าแมนยูเตอจะเอาคริสต์มารมานะครับขั้นแรกเลยคุณต้องพยายามหาทางโลเล็กซิสออกไปให้ได้นะครับหนึ่งเลยก็เพื่อเซฟค่าเหนื่อยด้วยสองก็คือเบอร์เจ็ดมันก็จะว่างลงนะครับเพราะว่าถ้าคริสตมานย้ายมาเนี่ยก็ดูแล้วเขาก็าน่าจะชอบเบอร์เจ็ดนะครับเป็นเบอร์ที่เขาเคยสวมมาตั้งแต่สมัยที่อยู่กับแอตเลติโกมาดริดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วนะครับถ้าแมนยูเตออยากได้คริสต์มาตอนนี้นะครับ คุณต้องเขีรยเล็กซิตออกไปได้แล้วก็ไปเอาเงินนี่แหละ90ล้านไปคุยวาเซโลนาว่าเออตกลงขายชัวร์หรือเปล่าถ้าขายก็จัดมากนะครับก็จะเป็นการ,ปรเปิดทางให้คริสตมันย้ายมานะครับสมมุติว่าได้คริสตมันเนี่ยมาจริงลองดูตัวลูกของมแมนยูเต็ดหรือดูกันหน้านะครับก็จะมีมาร์ซิยาวนะครับมีคริสตมันมีแรดฟอร์ดแล้วตรงกลางเนี่ยจะมีบรูโน่ฟรานันเป็นตัวเปิดเกมนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเก็บป๊อบบาร์ไว้ได้ ก็จะมีป๊อกปาเป็นตัวคุมจังหวะตรงกลางด้วยนะครับก็ถือว่าตัวผู้เล่นใช้ได้เลยนะเออนะแก็เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าจะทําได้จริงหรือเปล่านะครับสําหรับแมนยูเต็ดกับภารกิจพยายามที่จะลากกริสมมนเข้าสู่ถิ่นโอแทฟฟ์นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนึงนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ